สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะมาแนะนำคาเฟ่สวยๆนะคะบริเวณหาดจอมเทียนพัทยานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวนะชื่อร้านเรปิดอินเดอะมูนคาเฟ่นะคะก็เป็นคาเฟ่ชั้นสวยนะคะอยู่บริเวณหาดจอมเทียนพัทยาน่าจะอยู่บริเวณหาดจอมเทียนพัทยาซอย10ซอย11นะคะก็คือติดตลาดในมาร์เก็ตนั่นเองจอมเทียนในมาร์เก็ตหรือตลาดเกษียรนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะนะคะแล้วก็จะเงียบสงบนะคะบรรยากาศดีแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่แก้ว130บาทนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสามารถมานั่งทำงานได้สบายสบายห้องน้ำสะอาดนะคะสะดวกสบายเกิดเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวนะคะพนักงานบริการดีค่ะแล้วก็ไม่วุ่นวายกับลูกค้านะคะเราสามารถทำงานได้นะคะที่พูดคุยกับเพื่อนๆหรือเป็นที่นั่งทำงานนะคะมีโน้ตบุ๊กนะคะสักเครื่องหนึ่งนะคะมานั่งทำงานได้สบายเลยนะคะก็บรรยากาศดีค่ะหญิงใช้ตรงพื้นที่นี้ทำงานบ่อยมากๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอนะคะการคิดคอนเทนต์ต่างๆนะคะหรือรวมถึงเป็นที่พักผ่อนนะแล้วก็บางทีก็มานั่งทำงานนะก็ถือว่าเป็นสถานที่นึงที่อยากแนะนำเพื่อนๆนะมาเที่ยวบริเวณหาดจอมเทียนพัทยาช่วงนี้เขาก่อสร้างถนนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเสียงดังอยู่ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเพื่อนๆนะก็ถ้าจะมาเที่ยวช่วงนี้ตรงบริเวณด้านหน้าของเรปิดอินโมนี้ตามปกติแล้วนี่จะมีถนนทางม้าลายนะคะซึ่งเชื่อมต่อไปถึงชายหาดนะตอนนี้ทางม้าลายมันก็ล่มหมดแล้วในอนาคตก็น่าจะทำใหม่นะคะแล้วก็สวยเพราะว่าเขาทำถนนใหม่นะขยายถนนให้มันกว้างขึ้นในอนาคตก็คงจะเป็นจุดเช็คอินเหมือนเดิมนะที่เราเคยเช็คอินกันนะถ่ายรูปสวยๆนะคะบริเวณนี้ช่วงแดดล่มลมตกช่วงเย็นๆก็บรรยากาศจะดีแล้วก็สวยมากๆนะคะงั้นก็มาแนะนำร้านนั่งนะคะชิวๆแล้วก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆทำงานถ้าใครอยู่คอนโดแถวนี้นะคะก็สามารถมานั่งเล่นมานั่งพักผ่อนหรือพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะเป็นร้านเหมาะสำหรับนัดหมายพูดคุยกับเพื่อนๆนั่งทำงานอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นร้านที่น่ารักนะคะแล้วก็ราคาเครื่องดื่มก็ไม่แพงนะดื่มสั่งแก้วหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็นั่งทำงานของเพื่อนๆไปนะก็ถือว่าผ่อนคลายนะคะร้านเนี้ยบรรยากาศดีมากๆเลยยิ่งถ่ายบ่อยมากนะคะร้านนี้แนะนำเพื่อนๆนะก็ที่จอดรถก็แนะนำให้จอดที่ในมาร์เก็ตนะคะก็จะมีค่าบริการนะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็สบายๆอย่างที่เห็นจากเพื่อนๆก็บรรยากาศโล่งๆนะแล้วก็ที่สำคัญเขาก็จะเป็นลักษณะแต่งร้านช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฮาโลวีนนะก็จะประดับประดาร้านนะน่ารักนะเป็นสไตล์ใยแมงมุมนะมีสีขาวสีดำแล้วก็มีกระดาษสีแดงริบบิ้นสีแดงหรืออะไรก็ว่ากันไปนะช่วงนี้เขาก็จัดร้านกันจะเห็นหลายร้านนะช่วงนี้ร้านคาเฟ่หลายร้านก็พยายามจัดร้านสวยๆนะแต่ช่วงวันฮาโลวีนกันเดี๋ยวเราก็คงจะได้ทำวิดีโอสวยๆรวมถึงภาพถ่ายสวยๆเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนนะคะที่จะถึงนี้นะคะก็แนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดมาเที่ยวหาดจอมเทียนพัทยามาแถวตลาดนะคะก็ตลาดในมาร์เก็ตจอมเทียนก็แนะนำนะคะร้านนี้เลยเดี๋ยวยิ่งจะจบการบรรยายนะคะแล้วก็ให้เพื่อนดูบรรยากาศสวยๆไปนะคะเราก็นั่งทำงานของเราแต่จอมวิดีโอสวยๆเพื่อนๆให้ชมนะคะถ้าเกิดว่าหญิงได้ไปที่ไหนนะคะก็เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนเห็นไหมคะการพักผ่อนไม่จำเป็นต้องแพงเลยนะคะกาแฟแก้วเดียวหรือเครื่องดื่มแก้วเดียวเราก็สามารถนั่งทำงานทางประเทศของเราได้นะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เอาฝากไว้ที่นี่ก่อนนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศสวยๆบริเวณหาดจอมเทียนพัทยาเป็นยังไงนี้ก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะ